วิวัชันตุอันสัพพะภะวินาสตุนะตุสัพพเทวตาสัมภาวันตุเตสาธุครับทรงพระเจริญเนื่องในวโรกาสอันเป็นวันมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาพุทธศักราช2562ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชได้โปรดโดนบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณจำรูนจำดับขจรกระจายแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำลิดสมดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยรามดิรัติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเชิญฝ่าพระบาทประธานเกียรติบัติแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนครประจำปี2562ลำดับที่4คุณแม่บุญชูเฉาโทอายุ81ปีคุณแม่พาณิชย์เสียงอยู่สุขอายุ70ปีลำดับที่130คุณแม่ศรีนัชยาหิดแก้วอายุ55ปีประกอบอาชีพนักธุรกิจค่ะลำดับที่134คุณแม่ชานัทกันเด็กสมัยใหม่นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องสอนแบบสมัยใหม่อะค่ะก็คือว่าอย่างรุ่นเราเนี่ยเราได้รับการสอนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะในเรื่องของการขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราก็นำตัวเนี้ยค่ะเข้ามาสอนลูกด้วยค่ะวันนั้นเนี่ยการที่ดูแลลูกที่อยู่ในวัยนี้นะคะซึ่งเป็นวัยเขาเรียกว่าวัยดิจิตอลนะคะที่ต้องดูแลเติบโตมากับคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนั้นเนี่ยการที่ให้ความเป็นกันเองกับเขานะคะแล้วก็ดูแลเขาเลี้ยงดูเขาเหมือนเพื่อนเนี่ยสำคัญที่สุดการที่จะไปดุนะคะแล้วก็ว่าเขาหรือตำหนิเขาเนี่ยเราน่าจะเป็นการที่ให้กำลังใจอ่ะมากกว่าโดยทั่วๆไปก็จะสอนลูกให้เหมือนเพื่อนนะคะก็คือเขามีอะไรเนี่ยเขาจะได้สบายใจที่พูดกับเรานะคะก็ให้กำลังใจมากกว่าที่จะไป
ดุด่าเพราะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ก็จริงๆคุณธรรมทุกวันนี้ก็จะสอนให้ลูกมีน้ำใจกับคนอื่นเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากวิวัฒนาการที่เรามีเกี่ยวกับทางพวกคอมพิวเตอร์หรือไอทีอะไรมากมายเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะคะก็บางทีก็เห็นแก่ตัวก็จะสอนให้เขามีน้ำใจกับคนอื่นให้เขารู้จักเข้มแข็งช่วยเหลือตัวเองนะคะรู้จักเอาตัวรอดนะคะแล้วก็ให้มีศีลธรรมให้มีคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีจิตเมตตานะคะแล้วก็ให้เขารู้จักดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่เคยทำให้คุณแม่ต้องลำบากใจเลยแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะแม่เลี้ยงลูกด้วยใจรักลูกแล้วก็แม่ก็สั่งสอนลูกว่าลูกต้องช่วยงานแม่บ้างนะเวลางานอะไรเล็กๆน้อยๆลูกจะได้ทำเป็นแล้วเวลาลูกไปโรงเรียนลูกก็ตั้งใจเรียนนะส่วนใหญ่แม่ทำงานนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะอยู่กับคุณยายแล้วก็มีพี่เลี้ยงแล้วคุณยายดูแลให้อีกทีแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยแม่จะเน้นให้เขาเริ่มซื่อสัตย์ขยันซื่อสัตย์แล้วก็รักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์